สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วเนาะคะเนาะก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันส่วนล่างเฮือนคือเก่าค่ะนั่งคุยกันจ้าน้อยเนาะคะเนาะเมื่อนี้ก็มาอันไปท่าเรือมาค่ะเพิ่งมาฮอดเฮือนกับแฟนไปทาสีก็ไปอันกำบ่ได้อันนั้นเยอะหรอกค่ะเพราะว่ามันก็ต้องเอ็ดครบปีเนาะค่ะเนาะถ้าว่าหลังจากไปเที่ยวมาแล้วก็เบิ่งมองเลอมันสีทะลงทะลอกอันแฟนเอ้ยกระถาค่ะเอ้ยก็เลยไปนําเพิ่นเพิ่นบอกมื้อนี้ไปนําเฮาได้เพราะว่าเฮาอยากเฮือโตซ้อยอันเวลาเพิ่นคัดแล้วสิมันมีฝุ่นซื่อค่ะเอ้ยก็ไปซ้อยอันเสร็จแล้วเพิ่นแฟนเอ้ยกระถามื้ออื่นก็อีกมื้อนึงค่ะแต่ว่าต้องเบิ่งอากาศซะก่อนว่ามันจะเป็นสิเหลือเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากรมอุตุเพราะว่ามื้ออื่นนี้ลางเทื่อมันก็อาจสิมีฝุ่นซื่อค่ะถ้ามีฝนก็บ่ได้ไปแฟนเอ้ยบอกถ้าบ่มีฝนอากาศแห้งสบายสบายแบบมื้อนี้ก็พากันไปค่ะเพราะว่าอยากเอ็ดมันแล้วก็อันเพื่อนเพื่อนก็สบายดีกันหมดทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะอ่ะจับกล้องเนี่ยค่ะบ่อยากคือกล้องมันใส่เยอะเนาะค่ะเนาะก็คือมีอันสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะหน้าที่การงานก็คือโชคดีทุกคนนะคะเด้อคือมีแต่ความมันโชคดีว่างั้นเถอะปะสบายกายสบายใจเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆอันมันบ่ดีก็เคลียร์มันออกไปค่ะอย่ามาห้ามไว้เลยก็เว้าไปเต็กได้ค่ะแต่ก็ได้มันก็เป็นช่วงเวลาของคนเนาะค่ะเนาะบางครั้งก็แฮปปี้บางครั้งก็อันเศร้าแด่นิดๆหน่อยๆผสมอันคลุกเคล้ากันไปว่างั้นน่ะปะก็คําว่าคนเนาะค่ะเนาะมีหมดทุกรูปแบบว่างั้นเถอะอันนี้ก็เว้าไปเต็กเด้อค่ะบ่ได้หยังบ่ได้ต้มกาแฟแต่ว่ามันหยังบ่ได้สุกเอ้ยเลยอัดลงซะก่อนเด้อว่าบ่จําเป็นจะต้องอันดื่มแต่กาแฟเนาะค่ะเนาะอัดลงคุยกันอันม่วนๆก็คักคือกันมันบ่ค่ะแดดก็พันบ่ค่อยมีนะคะแต่ว่าเป็นอากาศดีจังเอ่ยนี่เป็นอากาศที่อันลมพัดเย็นๆเนาะค่ะเนาะมันบ่มีฝนวะฝนบ่ตกว่างั้นน่ะปะแต่ว่าประมาณอีก 2-3 มื้อนี้มื้ออื่นนี่เริ่มจากมื้ออื่นนี้อาจสิมีฝนค่ะเห็นกรมอุตุเพิ่นบอกคําบ่ทานบ่มีก็คงจะไปอีกมื้อต่อไปว่างั้นเด้อไปแต่ว่ามันสิมาฝนสิมาเข้าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะก็มื้อนี้ก็เป็นอากาศที่ว่าสบายลมพัดเย็นๆค่ะแดดก็ออกเป็นบางครั้งนิดๆหน่อยๆค่ะก็บ่แน่อาจสิเป็นตอนแรงๆก็แดดออกก็มีเด้อค่ะทางเฮือนเอ้ยนี่ค่ะเวลาแดดออกก็อากาศก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงสดชื่นไปอีกแบบนึงค่ะกับบุตรีเนาะค่ะเนาะแสงสว่างมันบอกว่าแสงแดดแต่ว่าแบบนี้ก็ดีคือกันค่ะเย็นๆสบายดีบ่ฮ้อนเกินเอ้ยว่านอยู่สวนหลังเฮือนก็นั่งเบิ่งดอกไม้บานโล้นเหลือค่ะน้ําเฮือนทางหลังนี่ก็ดอกชบาสีม่วงค่ะทางหน้าก็มีเด้อค่ะดอกชบาสีม่วงค่ะเต็ม1ดอกก็ได้เอ้ยก็มันสะโอนเพิ่นเนาะค่ะเนาะบานน่ะค่ะบานแล้วก็โรยร่วงลงเนาะค่ะเนาะมันเต็มตุนว่างั้นเถอะก็งามตาเพียงแบบค่ะแล้วก็กอเฟิร์มเนาะค่ะเนาะกอเฟิร์มนี่ก็ลกทิ่มไหลตุนแล้วเด้อค่ะเพราะว่าบ่อยากให้มันไหลๆส่วนน้อยเนาะค่ะเนาะส่วนเอ้ยมันเป็นส่วนน้อยถ้ามันเยอะเกินก็มันก็เป็นหุกแม่นบ่ค่ะเฮาก็ต้องเก็บถ้าต้นไม้หรือดอกไม้เยอะเกินก็เป็นหุกเด้อค่ะก็ดูบ่สบายตาเอ้ยว่าอ่ะจักเว้าตื่นเนาะค่ะเนาะเว้าไปเต็กอ่ะอันคุยกันพอหอมปากหอมคอก็เอ้ยก็ตุ๊กตาพาฝันก็อวยพรให้เพื่อนๆทุกบ้านทุกคนมีความสุขค่ะกินข้าวแซ่บเนาะค่ะเนาะนอนหลับแล้วก็ฝันดีตื่นมาจังมีอันพละกําลังต่อสู้กับมือใหม่เนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันอันคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้ออันให้ทุกบ้านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ